แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเปิ้นจะใส่น้ำเต้าหู้นะคะหรือนมถั่วลงในอ่างผสมนะคะน้ำเต้าหู้ก็คือนมถั่วเหลืองนะคะถ้าใครอยากจะใช้เป็นนมอัลมอนด์ก็ใช้ได้นะคะวันนี้เปิ้นก็ใช้นมอัลมอนด์นะคะนะแต่ถ้าใครใช้นมอัลมอนด์เนี่ยคือนมอัลมอนด์นะคะเขาจะมีแบบสกัดเย็นนะคะที่เปิ้นใช้คือสกัดเย็นเนี่ยเขาจะข้นนะคะขนมปังจะขึ้นชาเล็กน้อยนะคะนะหรือถ้าใครใช้น้ำเต้าหู้ข้นๆขนมปังจะขึ้นชาเล็กน้อยคือเป็นปกตินะคะนะจากนั้นตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะนมเปิ้นใช้นมเย็นๆจากตู้เย็นเลยนะคะยีสต์ค่ะคนให้ยีสต์ละลายค่ะงาดำผงค่ะใครไม่มีงาดำผงนะคะให้เอางาดำไปคั่วในกระทะให้หอมนะคะจากนั้นเมื่อคั่วเสร็จแล้วนะคะเอาไปบดในเครื่องบดหรือเอาไปตำก็ได้ค่ะเพิ่งตำเอานะคะก็ตำให้เขาละเอียดนิดนึงสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำมันหรือเนยนะคะเพราะว่างาเขามีไขมันอยู่แล้วนะคะเราบี้งาให้เขาแตกเพราะเวลาเราเอาไปตำเนี่ยเขาจะเกาะตัวกันนะคะเขาจะเกาะกันน่ะบี้ให้แตกแป้งทำขนมปังค่ะสูตรนี้ไม่มีไขมันอื่นเพิ่มนะคะจะลินลินนะคะใช้ไขมันจากงาเท่านั้นแฉะเล็กน้อยนะคะใครนวดเครื่องขั้นตอนนี้ก็นวดจนขึ้นฟิล์มไปเลยนะคะเพราะไม่มีส่วนผสมอื่นแล้วใครนวดมือก็เช่นกันค่ะใครใช้ไม้คนแบบเปิ้ลก็คนจนขึ้นฟิล์มนะคะนะคะแป้งแฉะเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะใครใช้ไม้คนแบบเปิ้ลนะคะพยายามบี้งาที่เป็นก้อนๆ นะคะบี้ให้เขากระจายตัวดีนะคะถ้าเห็นเป็นก้อนๆใครนวดมือแล้วไม่ชอบแป้งแฉะก็สามารถเติมแป้งได้นะคะไม่เกิน3ช้อนโต๊ะทยอยเติมนะคะแต่ถ้าเปิ้นบอกว่าแป้งแฉะก็ต้องนวดแฉะๆนะคะขนมปังจะได้นุ่มนะเพราะว่าถ้าเติมมากไปเดี๋ยวสูตรเพี้ยนเดี๋ยวแทนที่จะนุ่มจะเป็นแข็งนะคะนี่นะมันจะมีงาที่เป็นก้อนๆ อย่างเงี้ยพยายามบี้นะคะให้เขากระจายตัวใช้มือหรือนิ้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเปิ้นจะคนจนเขาขึ้นฟิล์มนะคะพลิกมือพลิกไม้ด้วยนะคะเวลาคนเป็นนวดจนแป้งเขาล่อนออกจากโถนะคะนะเดี๋ยวเราจะมาดูฟิล์มกันไหมนะคะเนี่ยนะพอนวดได้ที่แป้งเขาจะไม่ค่อยติดมือแต่ติดนะคะติดเล็กน้อยนะฟิล์มของเปิ้ลก็ประมาณนี้ไม่ได้เยอะนะนะใช้ได้แล้วแหละสำหรับเปิ้ลนะคะใครจะอยากจะฟิล์มบางกว่านี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่สำคัญแป้งจะต้องรวบเป็นก้อนนะคะนะคะเนียนเข้ากันดีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเปิ้นจะเอาขึ้นมาแล้วก็เนี่ยนะคะยกแล้วเขาเนี่ยไม่หล่นไม่หลุดลงไปอย่างเงี้ยคือใช้ได้แล้วเพิ่มใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชารูปหน้ากันแป้งติดแล้วก็รูปด้านบนโดด้วยนะคะนะไม่ให้แป้งแห้งนี่นะคะแป้งติดมือติดน้อยแต่ไม่ได้ติดเยอะนะคะไม่ได้แฉะแบบติดเยอะ
ระยะเวลาพักแป้งนะคะ40นาทีถึง90นาทีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะอากาศร้อนอาจจะ40-45นาทีนะคะอากาศเย็นอาจจะสัก90นาทีนะคะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะแป้งที่พักไว้ก็ขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งก้อนนะคะก้อนละประมาณ46กรัมนะคะ10ก้อน46กรัมนะคะ10ก้อนเมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคลึงกลมนะคะตามลำดับนะไล่นมออกให้หมดนะคะคลึงกลมพักเรียงเอาไว้ค่ะเมื่อคลึงกลมเสร็จแล้วนะคะเอาผ้านะคะคลุมพักเอาไว้ค่ะประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะให้กลุ่มเต้นคลายตัวค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งกันนะคะหยิบมา1กดไล่ลมนะคะกดไล่ลมนะคะจากนั้นรีดค่ะรีดให้เป็นคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนเนาะม้วนค่ะแล้ววางพักเอาไว้ค่ะทำก้อนที่2ไล่ลมนะคะรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะพลิกด้านค่ะแล้วม้วนม้วนยังไม่ต้องสวยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาม้วนต่ออีกทีแล้ววางเรียงพักเอาไว้ค่ะหยิบแป้งออกมานะคะเอาด้านตะเข็บหงายแบบนี้นะคะนะคะรีดด้านหูขึ้นไปเล็กน้อยด้านล่างนะคะรีดแล้วดึงตรงนี้นะคะดึง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 ค่ะนะแล้วก็รีดขึ้นไปด้านบนความยาวก็ประมาณ25เซนได้นะคะนะจากนั้นม้วนค่ะม้วน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 จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านตะเข็บเราก็หยิบติดให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นวางเรียงบนถัดอกค่ะปลีดขึ้นรูปหมดแล้วนะคะทั้ง10ก้อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปพักเอาไว้นะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะเมื่อขนมปังขึ้นดีแล้วนะคะแล้วเตาก็วอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอบนะคะทาหน้าด้วยนมอัลมอนด์หรือน้ำเต้าหู้บางๆค่ะมันก็ม้วนไม่ค่อยสวยนะคะนะเพราะฉะนั้นใครที่ม้วนไม่สวยก็ไม่ต้องอายนะเพราะปึ้งก็ไม่อายมันก็ม้วนแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะอวบเลยนะคะเดี๋ยวทานมหรือน้ำเต้าหู้ด้านบนนะคะนมอัลมอนด์นะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ